ว่ากันว่าครับภายในเกม Poppy Playtime Chapter 3มันก็ได้มี1ฉากครับผมที่มีตัวละครอย่างเจ้าแคสแนปเนี่ยกำลังทำอะไรบางอย่างกับรูปปั้นปริศนาซึ่งมีหลายๆคนคาดว่าเจ้ารูปปั้นปริศนานี้นั้นอาจจะเป็นร่างที่แท้จริงของเจ้าโปรโตไทป์1006ก็เป็นได้ครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับผมโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับเกม Poppy Playtime ใน Chapter 3นะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกแหละมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆนะแล้วผมก็รู้สึกว่าภายในเกม Chapter 3เนี่ยมันน่าสนใจกว่า Chapter 1กับ Chapter 2เยอะเลยคุณผู้ชมเนื่องจากว่าแบบมันก็ปูทางมาเยอะแล้วด้วยไงแล้วพอมาถึง Chapter 3อ่ะมันก็สามารถปล่อยข้อมูลอะไรได้เยอะเลยนะครับผมแล้วพอไปเล่นลองไปดูมาโอ้โหมันมีข้อมูลน่าสนใจเยอะเลยคุณผู้ชมซึ่งผมจะพยายามทำออกมาเป็นคลิปๆนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดอัดรวมในคลิปเดียวน่าจะเยอะเกินไปมาในคลิปนี้ครับเราจะพูดกันถึงตัวละครหนึ่งตัวที่เปลยมาหลาย EP แล้วล่ะแล้วก็มาโผล่ใน EP นี้ในชัตเตอร์นี้เช่นเดียวกันแต่ก็ยังมาน้อยอยู่ดีคุณผู้ชมนั่นก็คือเจ้าตัวทดลอง1006หรือเจ้าโปรโตไทป์นั่นเองนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยก็อยากจะรู้กันว่าไอ้เจ้าตัวทดลองเนี่ยตัวเต็มๆของมันน่ะหน้าตาเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยเห็นหน้าตาคุณผู้ชมในชัตเตอร์2เราเห็นแค่มือตอนที่มันเอามางาบเจ้ามามี่ลงเรียกไปแล้วในชัตเตอร์3อ่ะเราก็เห็นแค่มือเหมือนกันที่มางาบเจ้าแคทแนปไปเหมือนกันนั่นเองนะครับผมหรือแม้แต่ภายในวิดีโอ VHF ของในชัตเตอร์3เนี่ยเราก็จะเห็นแค่วิดีโอที่มันเป็นรูปมือของเจ้า1006อย่างเดียวคุณผู้ชมไม่เห็นตัวเต็มๆว่าเป็นอะไรยังไงนะผมก็เลยสงสัยเหลือเกินว่าเฮ้ยหน้าของมันจริงๆจะเป็นยังไงแต่ภายในชัตเตอร์3ครับมันกลับมีอยู่1ฉากด้วยกันที่มีเจ้าแคสแนปเนี่ยกำลังไปทำอะไรบางอย่างกับรูปปั้นปริศนาซึ่งเจ้ารูปปั้นเนี่ยครับก็มีหลายคนเนี่ยฟันธงว่านี่อาจจะเป็นเค้าโครงของเจ้าโปรโตไทป์1006ก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยครับโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับต้องบอกเล่าย้อนกลับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเจ้าแคสแนปเนี่ยก็เป็นตัวละครหลักใน Chapter 3เลยนะที่แบบโผล่มาเป็นบอสเลยก็ว่าได้นะครับผมโดยที่ตัวมันก็มีแบ็คสตอรี่ที่น่ากลัวมากๆคุณผู้ชมแล้วก็น่าสนใจเนื่องจากว่ามันเนี่ยไปออกล่าพวกสมายครีเอเตอร์ตัวอื่นๆจนหมดเลยเหลือแค่เจ้าด็อกสเดย์ตัวเดียวเดี๋ยวเรื่องของเจ้าด็อกสเดย์เดี๋ยวเราค่อยทำคลิปแยกอีกทีนึงนะอันนี้พูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับผมซึ่งผมจำไม่ได้ว่ามันจะมีบทสัมภาษณ์บทหนึ่งไม่มั่นใจว่าเป็นของโอลลี่หรือว่าเป็นของป๊อปปี้นะครับผมเขาได้กล่าวประมาณว่าเจ้าแคสแนปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวทดลองที่ได้เจ้าตัวทดลองโปรโตไทป์1006ช่วยไว้แคสแนปเลยมองว่าเจ้าโปรโตไทป์1006เนี่ยบูชาเขาไปเหมือนกับพระเจ้าเลยคือแบบไม่ว่าจะสั่งอะไรก็ตามแคสแนปก็ยอมทำตามเพราะว่าตัวแคสแนปเนี่ยมองว่า1006เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณกับเขานับถือเขาแล้วก็บูชาเขาราวกับว่าเป็นพระเจ้าเลยนะครับผมนี่เป็นบทความสั้นๆที่โผล่มาในชัตเตอร์3นั่นเองซึ่งตอนแรกก็งงว่าโอ้โหแคสแนปมึงจะบูชาเป็นพระเจ้าอะไรขนาดนั้นเลยเหรอวะแต่มันมีอยู่ฉากนึงครับผู้ชมถ้าเกิดเรากลับไปดูในชัตเตอร์3มันจะเป็นฉากที่เหมือนตัวละครแล้วลงไปในส่วนของมันเหมือนกับเหมืองคุณผู้ชมในชัตเตอร์3นะครับผมซึ่งระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยเราจะมีฉากฉากนึงครับที่เราจะได้เห็นเจ้าตัวละครแคทแนปเนี่ยปีนขึ้นมาจากหน้าผาไปยังรูปปั้นอะไรบางอย่างที่มันดูแปลกตามากๆก่อนที่มันจะทําท่าเหมือนกับทําท่าทีโพสอ่ะบูชาเจ้ารูปปั้นรูปนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่รู้ว่าเป็นบูชาป่ะคุณผู้ชมแต่แบบดูจากรูปการอ่ะมันก็ดูเหมือนการเป็นการทำท่าทำความเคารพอะไรบางอย่างนะครับผมเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นบูชาแหละซึ่งพอเราไปดูดีไอ้เจ้ารูปปั้นนี้นะครับผมเราก็จะเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างที่ผสมกันมั่วๆคุณผู้ชมมันดูแบบมันเป็นการเอาตัวละครเยอะๆมาใส่รวมๆกันจนเราดูไม่ออกว่าจริงๆแล้วมันคือตัวอะไรจากที่เราเห็นในวิดีโอนี้นะครับผมเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวละครหุ่นตัวใหม่ๆกับตัวเก่าปนกันอย่างเช่นแบบในตรงฐานมันจะมีพวกสมาร์ทครีเอเตอร์กองอยู่เต็มเลยคุณผู้ชมแล้วก็ตรงบริเวณหัวของมันเนี่ยจะเป็นเจ้าTJ Park Appealer ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ตัวหนอนหน้าหมาปักนะครับผมและที่สำคัญเลยก็คือใบหน้าของมันอ่ะมันมีส่วนของคนที่เป็นกะโหลกมนุษย์เว้ยแล้วก็ใส่หัวหมวกเหมือนกับหมวกพนักงานก่อสร้างซึ่งผมเดาว่าไอ้กะโหลกเนี้ยน่าจะเป็นของมนุษย์ที่อยู่ในบริษัทเพทามนะไม่รู้เขาเป็นใครนะครับผมและสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือบริเวณมือซ้ายของมันคุณผู้ชมมันจะเป็นเหมือนกับโครงเหล็กที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มันดูแล้วแบบนึกถึงมือของเจ้าโปรไทป์1006เลยว่าเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชม
เห็นปะคือมันเหมือนเป๊ะไหมมันไม่เหมือนเป๊ะหรอกครับแต่แบบดูแล้วมันแบบเรฟเฟอเรนซ์ถึงได้คุณผู้ชมเออประมาณนี้อีกอย่างนึงคือถ้าเกิดเราดูสังเกตดูคร่าวๆในตัวเจ้าขุนที่ถูกสร้างขึ้นมาเราจะเห็นตัวละครที่มันสำคัญสำคัญอย่างเช่นเจ้าฮากิวากิที่ถูกพันเอาไว้แล้วก็มีมือของเจ้ามามิยองเล็กถูกพันอยู่ด้วยนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งจะสองตัวละครนั้นก็จะเป็นตัวละครที่ถูกคิวไปฮากิวากินี่เดาว่าอาจจะยังไม่ตายคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้เห็นว่าเจ้า106ลากไปหรือเปล่าแต่เจ้ามามิยองเล็กเนี่ยถูก106ลากไปชัดเจนนะครับผมเออนั่นแหละคุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้ของเจ้าหุ่นตัวนี้ข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมว่าสรุปแล้วไอ้หุ่นตัวนี้มันคืออะไรแล้วเจ้าแคสแนปที่มันไปยืนแบบเนี้ยมันเป็นการทำความคารพหรือแบบการบูชาจริงๆหรือเปล่าแต่ถามส่วนตัวผมนะคุณผู้ชมผมมองว่ามันใช่วะเออและทางทีมงานน่าจะทำเป็นเรฟเฟอเรนซ์อะไรวะเฮ้ยทำให้คนเล่นอ่ะเห็นแล้วคิดว่านี่จะต้องเป็นร่างจริงของเจ้า106แน่นอนอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ถามในความคิดเห็นของผมนะคุณผู้ชมมองว่าเจ้า106ร่างจริงมันคงไม่ได้เป็นแบบนี้เป๊ะๆหรอกเออแต่แบบอาจจะอ้างอิงเรฟเฟอเรนซ์ถึงได้เพราะว่ามีการทำให้ดูนะครับผมว่าจะมีเทปตรง VTF บอกว่าเจ้า1006เนี่ยมันเป็นตัวทดลองที่มันเก่งเก่งในเรื่องของการปรับตัวเรื่องการเรียนรู้ถึงขั้นที่ว่ามีเทปนึงที่ว่ามีทีมงานสัมภาษณ์เจ้า1006เนี่ยตอนแรกมันก็เป็นเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงเว้ยแต่พอสัมภาษณ์ไปสักพักเนี่ยเจ้า1006มันกลับทำเสียงเป็นผู้ชายได้ซึ่งก็คือเสียงของคนสัมภาษณ์กล่าวก็คือเจ้า1006เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ลอกเลียนแบบได้เว้ยคุณผู้ชมเออ This question turned to what exactly Instigas Beatus Do you feel it? But there is a secret inside you, 1006. Valuable beyond all measure. It excites me. Thank you. You thank me? Absolutely. I learn something new about you every day.ผมอะคิดว่า1006อะมันจะมี2เวที่มันจะเป็นไปได้เวหนึ่งเลยก็คือมันคงจะเป็นสัตว์ประหลาดที่แบบมีมือเป็นมือเป็นเหมือนเล็กๆแล้วก็มีตัวที่ดูแบบเอาหุ่นหลายๆตัวมารวมร่างกันเพราะอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเจ้า1006เนี่ยมันพยายามเอาหุ่นตัวอื่นอะมาเข้ารวมร่างกับตัวมันเพื่ออัปเกรดตัวมันให้มันดูแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับผมร่างที่เราอาจจะได้เห็นในอนาคตก็คงเป็นร่างที่แบบดูเป็นสัตว์ประหลาดดูเป็นเทอร์มิเนเตอร์อะไรแบบนี้อาจจะแบบไม่ได้เหมือนกับไอ้ตัวที่โผล่มาในชัตเตอร์3แบบเป๊ะๆหรอกแต่ก็คงอ้างอิงเรฟเฟอเรนซ์ถึงได้นะครับผมกับแบบที่2นั่นคือผมมองว่าเจ้า1006เนี่ยมันน่าจะพยายามทำให้ตัวเองอ่ะดูใกล้เคียงความเป็นมนุษย์มากที่สุดน่าจะเป็นไปได้นะเพราะอย่างที่บอกกับผมว่าเจ้า1006เนี่ยมันฉลาดมากฉลาดถึงขั้นที่แบบสามารถเรียนแบบเสียงมนุษย์ได้เท่ากับว่ามันเนี่ยคงจะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์ในอนาคตนั่นเองครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตาของมันจริงๆจะเป็นยังไงแต่ว่าหุ่นที่มันเหมือนมนุษย์ในบริษัทเพทามีไหมก็มีอย่างมิสเตอร์ไลท์เนี่ย ก็หน้าตาเหมือนคนเลยคุณผู้ชมเอาหน้าตาตอนแรกนะตอนที่แบบยังไม่ได้ผูกพังแบบเนี้ยก็ดูเป็นไม่ได้เหมือนคนเป๊ะหรอกแต่มันก็ยังดูเหมือนคนนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองในมุมมองของเจ้า1006เนี่ยไอ้เจ้าร่างที่มันดูแบบมีการตัดต่อกันเยอะๆเอาตัวเนื้อมาต่อตัวเนี้ยมันคงจะเป็นแบบร่างที่มันพยายามพัฒนาเพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นแต่บั้นปลายทางของมันผมคิดว่าถ้าผมเป็นมันนะแล้วก็ผมเป็นผู้เขียนบทนะผมคงอยากจะให้มันมีร่างที่แบบเหมือนกับคนมากที่สุดอ่ะเออนึกถึงเจ้าตัวละครในไฟไนท์ดิไอ้ตัวชื่ออะไรนะที่มันเป็นหุ่นในภาคล่าสุดอ่ะเออคงอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้มาพูดคุยกันคุณผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างกับเจ้าโปรไทป์1006มันจะหน้าตาเหมือนในคลิปที่เราเห็นนี้ไหมอย่างที่บอกผมว่าไม่เป๊ะหรอกคุณผู้ชมแต่อาจจะมีเขาโครงใกล้เคียงประมาณนี้คงต้องรอดูต่อไปนะครับผมไม่มั่นใจว่าในชัตเตอร์4กับชัตเตอร์5เนี่ยจะได้เห็นหรือยังนะคืออยากเห็นแล้วอะอย่างน้อยชัตเตอร์4ให้มันดูแบบมีอะไรแบบอัปเกรดเกี่ยวกับ1006ซะนิดแบบเห็นแค่มือแล้วเห็นตัวนิดนึงได้ไหมเห็นหัวสักนิดนึงได้ไหมคืออยากเห็นนะเออไม่ได้แบบมีแค่มือมาตลอดเลยนะครับผมหรืออย่างหุ่นเนี่ยผู้ชมมาคิดดูนะทำไมทุกส่วนของร่างกายไอ้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นตุ๊กตาแต่ส่วนหัวมันเป็นคนนะเก็ตปะเออทำไมถึงเป็นคนนะเนี่ยมันอาจจะอ้างอิงได้ว่าเจ้าหุ่น006อ่ะปลายทางของมันจริงๆอ่ะมันอยากเป็นมนุษย์ด้วยเออผมคิดว่าผู้สร้างเกมอ่ะน่าจะอ้างอิงถึงในส่วนนี้เป็นไปได้สูงนะครับผมผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างกับเจ้า106สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมรออ่านคอมเมนต์ทุกๆคนอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอคุยกันอีกทีในเรื่องต่อๆไปเกี่ยวกับเกมป๊อปปี้ไปทำชัตเตอร์3บอกเลยผู้ชมแม่งมีเนื้อหาให้คุยเยอะมากโคตรชอบนะครับผมต่อไปอยากฟังอะไรอาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับเจ้าคิซซี่มิซซี่หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเจ้าด็อกเดย์เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม